อัปเดตข่าวสารของสาวๆ Blackpink ค่ะโอ้โหนี่บลิงซ้อมกดบัตรดูคอนเสิร์ต Blackpink กันหรือเปล่าคะเนี่ยล่าสุดค่ะพับจีเนี่ยออกมาขิงแล้วนะคะว่ามีคนค่ะไปกดบัตรรอดู The Virtual Concert ของ Blackpink ไปแล้วกว่า8ล้านทิกเก็ตกันเลยทีเดียวว้าวเยอะมากเลยนะคะคนรอดูคอนเสิร์ตกันเพียบเลยค่ะก็เรียกว่ามันทั้งแปลกใหม่เนาะแถมก็ทำเป็นวงแรกอีกด้วยนะคะงานจะจัดขึ้นเนาะในวันที่23แล้วก็24กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะยังไงก็เดี๋ยวมารอติดตามดูกันค่ะก็สามารถโน้ตไปกดบัตรทิเก็ตได้นะคะจากเกม PUBG เขานะคะและเท่าที่ดูเนี่ยกราฟิกก็คือสวยมากค่ะเห็นแล้วนะก็ยังจึ้งเลยนะคะนึกว่าตัวจริงมาเองค่ะดูจากชุดเนี่ยน่าจะได้แรงบันดาลใจเนาะตอนที่พวกเธอค่ะไปงานโคเชล่าค่ะแล้วก็แต่ละคนก็ดูสวยมากเนาะเป๊ะปังมากเลยนะคะเหมือนกับตัวจริงกันเลยทีเดียวค่ะส่วนอันนี้ค่ะก็เป็นความน่ารักของแฟนคลับนะคะที่เขาค่ะเพิ่งมาเฉลยนะคะว่าเอ๊ะวันนั้นเนี่ยที่ฝรั่งเศสนะคะว่าทำไมถึงนอริซาเนี่ยถึงได้ชะโงกหน้าเข้าไปดูที่มือถือของเขาค่ะแล้วก็พูดว่าโซคิวนะน่ารักจังเลยอะไรแบบนี้นะคะก็จริงๆก็เป็นเพราะว่าเจ้าของมือถือค่ะเขามีการติดรูปภาพนะคะเป็นสติ๊กเกอร์เจนนี่กับลิซ่าค่ะเอาไว้ที่มือถือของเขานั่นเองพอลิซ่าเห็นค่ะก็เลยมีการพูดว่าโซคิวนะคะแหมเต้าลิซของเราค่ะเซอร์ไพรส์จริงๆค่ะชอบใจใหญ่เลยนะคะFC ค่ะเขามาเฉลยแล้วนะคะว่าทำไมลิซ่าค่ะถึงได้ชะโงกหน้าเข้าไปดูนะคะเอ็นดูเต้าลิซของเราจริงๆค่ะเจอรูปตัวเองนะคะกับเจนนี่นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแอดก็เอาข่าวอัปเดตมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า